สืบเนื่องจากสหรัฐให้คำมั่นที่จะให้การสนับสนุนด้านการทหารเพิ่มขึ้นแก่ยูเครนรวมถึงโดนและกำลังพิจารณาว่าจะส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนด้วยหรือไม่ขณะที่การสู้รบในภาคตะวันออกของยูเครนนั้นดำเนินมาเป็นเวลา5เดือนแล้วหลังจากรัสเซียเปิดฉากบุกโจมตียูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสภาคองเกรสได้ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการจัดส่งไฮสมาไปยังเคียฟด้วยการจัดหาระบบจรวดหลายลำกล้องมากถึง30เครื่องให้กับยูเครนซึ่งจะรวมถึงระบบจรวดปืนใหญ่เคลื่อนที่สูงไฮสมาและระบบจรวดยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS จากสหราชอาณาจักรและบางประเทศโดยประธานคณะกรรมการยอมรับว่าจำนวนอาวุธนั้นต่ำกว่าที่เคียฟนั้นร้องขอมาแต่ให้การรับรองว่าสหรัฐและพันธมิตรจะจัดหาปืนใหญ่และขีปนาวุธสำหรับระบบให้ได้มากที่สุดล่าสุดอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการออกมาประณามการกระทำของไบเดนผู้นำสหรัฐในการใช้งบประมาณช่วยเหลือยูเครนจำนวนมากต่างจากชาติอื่นที่ช่วยเหลือเพียงแค่เล็กน้อยโดยชาติยุโรปควรให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เคียฟเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์มากขึ้นโดยจากการประชุม Student Action Summit ในเมืองแทมปารัฐฟลอริดาทางด้านของทรัมป์นั้นได้มีการเล่าว่าเขาได้มีการผลักดันให้สมาชิกนาโตในสหภาพยุโรปเพิ่มการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศเป็น 2% ของ GDP ซึ่งย้อนกลับไปในตอนนั้นสหรัฐนั้นถูกเอาเปรียบจากทางยุโรปและตอนนี้สิ่งเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นอีกครั้งในยูเครนจนถึงตอนนี้เราได้มีการมอบเงินมากกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนประเทศในยุโรปซึ่งเห็นได้ชัดว่าได้รับผลกระทบมากกว่าเรามากได้ให้ถึงตัวเลขเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นซึ่งทั้มยังสงสัยด้วยว่าความช่วยเหลือจากสหรัฐในปริมาณมหาศาลจะเปลี่ยนสถานการณ์ในยูเครนได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้นั้นมันยากกว่ามากที่จะทำการแก้ไขเขากล่าวเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ดังกล่าวซึ่งรัสเซียนั้นมีกำลังทางทหารมากกว่าและพวกเขากำลังหาทางกำจัดอาวุธเมื่อเราส่งอาวุธเข้าไปและในระหว่างที่ผ่านมาที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งสหรัฐนั้นไม่มีปัญหากับรัสเซียจีนหรือเกาหลีเหนือและไม่มีใครพูดถึงยูเครนแต่ในเวลาเพียง2ปีภายใต้การนำของโจไบเดนสหรัฐอเมริกาได้ผ่านจากที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาไปสู่จุดอ่อนที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณรวมการยอมรับและความเคารพจากทั่วทุกมุมโลกเราไม่ได้รับความเคารพจากใครอีกต่อไปทำได้กล่าว